こんにちは皆さん私はソラ Anime Castle Gaming วันนี้ก็กลับมาอยู่กับเกม7 Year For Now หรือฉันจะรอเธออีก7ปีข้างหน้านะครับก็ต่อจากพาร์ทที่แล้วกันเลยที่ปวดใจชิบเป๋งไม่อยากจะพูดซ้ำเพราะเดี๋ยวจะยิ่งปวดใจเข้าไปอีกเอ้ยแต่หลังจากนี้เนี่ยซีจะทำไงดีชัตเตอร์16ฮโนกะจะพูดอะไรก็ช่างแต่สิ่งที่แกกำลังทำอยู่น่ะคือการฆ่าเพื่อนกับลูกสาวเพื่อที่จะเอาหัวใจของเขาไปช่วยลูกสาวตัวเองไม่ใช่หรือไงอ่ะมันเป็นโรคที่รักษาไม่ได้นะนั่นเป็นเรื่องโกหกพูดอะไรบ้างเซ่ใช่แล้วโรงพยาบาลปล่อยให้คนไข้ตายอย่าไม่ดูดำดูดีอะไรเลยน้องชายเธอกับโคโนกะก็เป็นผู้เสียหายเหมือนกันทั้งหมดเป็นความผิดของโรงพยาบาลแล้วก็ฉันด้วยไงล่ะพอใจหรือยังโถยใครอยู่ตรงนั้นน่ะคนที่คุณไม่ค่อยอยากให้เขาเข้าไปไงแล้วก็เป็นคนที่ไม่ควรจะได้ยินเรื่องทั้งหมดนี้ด้วยอย่าจะอุตส่าห์มีโฆษณาอีกอ๋อปิดไปเลยกำลังเข้าไลฟ์โคเข็นปิดไปเลยโฆษณาติ๊กต๊องเลยโผล่มาไม่ดูจังหวะเดี๋ยวนะแล้วเข้าห้องนี้เนี่ยนะป้ายชื่อนี้ห้องของพ่อเหรอหนีเข้ามาในห้องพ่อตัวเองเนี่ยนะเอ้ยหรือว่าโฮโนกะรูปนี้โฮโนกะกับอาโออิตอนเด็กแล้วก็ฉันเฮ้ยเดี๋ยวนะโอ้เดี๋ยวนะคนไอ้ตาลุงที่มาถ่ายรูป3คนนั้นเขาเป็นคนที่ถูกพ่อซากิจ้างมาโอ้พ่อซากิจ้างลุงคนนั้นให้มาถ่ายรูป3คนนี้จริงๆน่าจะเน้นรูปถ่ายของลูกสาวตัวเองแหละแต่แบบจ้างให้มาถ่ายแล้วก็เก็บไว้ในนี้เนี่ยนะโหไม่อยากมาเจอลูกสาวขนาดนี้เลยเหรอจะกลับแล้วเหรอค่ะแล้ว3คนนั้นอุตส่าห์ตะโกนด้วยนะว่ามีใครอยู่ตรงนั้นน่ะแต่ไม่ยอมเดินออกมาดูเนี่ยนะมันคืออย่างเนี่ยงั้นพรุ่งนี้ฉันจะรอเธออยากจะนัดเจอกันต่อเหรอฮารุโตะขอโทษนะฉันทำพังหมดเลยอ่ะแต่เขาก็บอกว่าให้มาใหม่พรุ่งนี้นี่ไม่หรอกนั่นเป็นแค่การถ่วงเวลาเท่านั้นแหละอาจจะหาข้อมูลของพวกเราหรือว่าอาจจะหาข้อมูลเกี่ยวกับคนที่หักหลังก็ได้งั้นพรุ่งนี้ถึงไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรหรอกไม่งั้นก็ไปถามเรื่องข้อมูลเท่าที่จะถามได้หรือมั้งถามไปแล้วจะทำยังไงต่อเหรออาจจะเป็นตัวช่วยตอนที่ฮารุโตะย้อนเวลากลับไปอีกรอบก็ได้มั้งแต่ก็ไม่รู้ไม่ใช่เหรอว่าจะกลับไปได้หรือไม่งั้นเหรอตอนนี้ก็คนทำได้แค่นี้แหละรอว่าฝ่ายตรงข้ามจะทำยังไงต่อสินะขึ้นอยู่กับฝ่ายตรงข้ามอย่างเดียวเลยสินะก็เหมือนหมากรุกถ้าหากว่าอีกฝ่ายไม่เดินก็เล่นต่อไม่ได้แต่มาพูดกับพวกเราหลายๆเรื่องแบบนั้นน่าจะต้องมีวิธีปิดความลับอะไรอยู่แน่แต่ก็อาจจะไม่ได้พูดอะไรที่สำคัญออกมาเลยก็เป็นไปได้แล้วยันเรื่องของฮโนกะอีกนี่ไปหาโฮโนกะกันไหมอย่าบอกนะว่าจะบอกโฮโนกะเหรอฉันบอกแล้วไงว่าโฮโนกะน่ะไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับการปลูกถ่ายหัวใจหรอกไม่ใช่หรอกก็แค่อยากไปคุยเฉยๆนะงั้นเหรอนั่นสินะบอกนั่นสินะแล้วก็ทิ้งเราเนี่ยนะริคุ
เดี๋ยวนะมันมีเอ้ยไปได้เดี๋ยวนะโอ้โถนึกว่าจะมีซีเคร็ตเอนดิ้งอะไรสักอย่างเพราะผมจะติดใจเรื่องซากิจังอยู่ว่าตอนนี้เธออยู่ไหนแล้วอยากจะเดินสำรวจนะแต่ผมกลัวว่ามันจะเสียเวลาไลเอ้ยมันจะเสียเวลาการอัดกดผมมากเกินไปโดยที่ไม่ได้อะไรเพิ่มเติมเกมนี้มันมีกี่เอนดิ้งก็ไม่รู้ด้วยสิเดี๋ยวผมลองเดินสำรวจหน่อยแล้วกันถ้าไม่มีอะไรเดี๋ยวผมตัดทิ้งนะเดินไปเดินมาเหมือนจะไม่มีอะไรจริงๆด้วยยังไงก็ต้องขึ้นไปคุยก่อนฮูโนกะจังฮะฮารุโตะคุงเข้ามาสิริคุคุงก็ด้วยทำอะไรอยู่เหรอคือเมื่อกี้ฉันอยู่กับซากิจังน่ะงั้นเหรอแต่ดูเหมือนสีหน้าไม่ค่อยดียังไงไม่รู้สิซากิจังน่ะเหรอใช่ทำไมนะฮารุโตะคุงอุตส่าห์กลับมาแท้ๆเลยทั้งที่มีแต่เรื่องดีๆน่ะนี่ฮารุโตะคุงช่วยไปหาซากิจังที่ห้องหน่อยสิได้ไหมอ่ะได้สิอะดิคุคุงอยู่ที่นี่นะเอ๊ะให้ฉันเฝ้าห้องเหรอดิคุคุงอยู่คุยกับฉันนะได้สิช่วงนี้ลิคุไม่ค่อยยอมคุยอะไรกับฉันเลยอ่ะเอ๊ะลิคุนี่นายทำเรื่องโหดร้ายขนาดนั้นด้วยเหรอเนี่ยเฮ้ยไม่ได้ทำสักหน่อยว่าแต่ประมาณ10วันได้แล้วที่ไม่ได้เห็นริคุคุยกับโฮโนกะเลยก็บอกว่าไม่ใช่แบบนั้นยังไงเล่าฮึคืองั้นฮารุโตะคุงไปหาซากิจังหน่อยนะงานหนักที่สุดก็ตอนมาอยู่กับพระเอกตลอดและโฆษณามันก็มาตลอดซากิเอ๊ะว่าแต่ห้องของซากิจังอยู่ไหนล่ะเนี่ย เราไม่เคยเข้าไปในห้องคุณเธอด้วยสิเจริญละแอะฮารุโตะคุงอะซากิพอดีเลยอ่ะนี่ไปติดตรวจโรคชั้น4กันไหมอ่ะฉันชอบที่นั่นนะตอนนี้เนี่ยนะตอนนี้สิ ไหนมีเรื่องต้องคุยเยอะเลยล่ะฮารุโตะคุงคิดถึงจังเลยเมื่อก่อนเราชอบมานั่งคุยกันตรงนี้นะจำได้ไหมอ่ะนิดนึงแล้วนะงั้นเหรอแล้วสิงั้นถ้าฮูโนกะจังเดือดร้อนอะไรก็ต้องช่วยเธอด้วยนะถ้าดูเหมือนจะเศร้าๆก็ช่วยให้กำลังใจเธอด้วยนะทำให้เธอมีความสุขมากๆด้วยนะซากิจังขอร้องล่ะสัญญานะเข้าใจแล้วล่ะฉันสัญญาแต่ว่ามีอะไรหรือเปล่าทำไมจู่ๆถึงได้ก็เพราะฮูโนกะจังเป็นเพื่อนของฉันไงซากิฮารุโตะคุงฮะขอบคุณนะฉันไปล่ะซากิจังเดี๋ยวสิบายบายงั้นกลับบ้านก่อนครั้งหนึ่งแล้วกันจริงๆเราควรกลับไปหาฮูโนกะนะผมจะลองกลับไปหาดูผมรู้สึกลางสันหอนแบบลานสันหอนผมบอกเลยว่าซากิจังน่าจะนะบางทีเราก็โอ้ยขึ้นไปไม่ได้ด้วยเกมโคตรบังคับอะโอ้โหดูเหมือนมีทางแยกแต่จริงๆก็เป็นเส้นตรงใช่ไหมเกมนี้คืออาการของซากิมันบอกชัดเจนเลยอะ
ว่าซากิต้องลงมือทำอะไรแน่ๆซึ่งลานสันหอนผมดันบอกในเรื่องที่ไม่อยากจะให้มันเกิดที่สุดด้วยสิหวังว่าจะไม่ใช่นะต้องรอดูพรุ่งนี้แหละพ่อน่าจะยังไม่หายโกรธนะพ่อก็คงไม่ยอมเจอฉันยังไม่ไปหาดีกว่าก็ขึ้นไปนอนเลยนอนไม่พอเลยนอนกันวันหน่อยดีกว่ามั้งอ้าวนี่ยังกันวันอยู่แล้วเนี่ยนึกว่าเย็นแล้วได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเอ๊ะครั้งนี้เป็นเสียงเหรอฮารุโตะเฮ้ะอะไรอ่ะทำไมบ้านมันแดงๆเฮ้ะไฟไหม้เหรอฮะไฟไหม้บ้านตอนนี้เนี่ยนะฮารุโตะคุณพ่อฮารุโตะเป็นไงบ้างบาดเจ็บตรงไหนไหมไม่เป็นไรครับขอยันชั่วหน่อยพ่อบาดเจ็บอยู่นี่พ่อไม่เป็นไรหรอกรีบออกไปข้างนอกกันก่อนเถอะครับอะไรอ่ะจู่ๆทำไมไฟไหม้บ้านเกิดอะไรขึ้นไหม้หมดเลยถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็ฮารุโตะเร็วเข้าคุณพ่อมันจะไหม้หมดแล้วนะช่างมันเถอะรีบไปกันเถอะแต่ถ้าปล่อยไว้แบบนี้ความทรงจำของคุณพ่อกับคุณแม่ทั้งหมดก็จริงสิอย่างน้อยแค่อัลบั้มรูปของแบบนั้นช่างมันเถอะแต่ลูกของคุณแม่ฮารุโตะแค่ลูกปลอดภัยก็พอแล้วไออัลบั้มรูปอะไรนั่นน่ะไม่ต้องไปสนใจมันหรอกแม่ก็คนทำเหมือนกันแหละรีบออกไปเร็วเข้าคุณพ่อเข้าใจแล้วครับถึงแม้จะบอกว่าไฟไหม้บ้านแต่ว่ากราฟิกตัวเกมทำให้ดูไม่ค่อยออกแฮะยกเว้นบรรยากาศแดงเถือกพวกนั้นพนักงานดับเพลิงรีบมาดับไฟกันและรถพยาบาลก็ไปส่งฉันกับคุณพ่อที่โรงพยาบาลคุณพ่อไม่เป็นไรแน่นะครับไม่เป็นไรหรอกขอยันชั่วหน่อยแต่ทำไมถึงไฟไหม้ได้ล่ะพอได้ยินเสียงบานหยานก็คิดว่าฮารุโตะคงกลับมาพอไปที่ห้องนั่นเล่นก็เจอผู้ชายใส่หน้ากากปิดหน้ากำลังสาดของเหลวที่คล้ายๆแก๊สทั่วพื้นเลยพ่อก็เลยเข้าไปสู้กับมันน่ะเอ๊ะมีเรื่องแบบนั้นด้วยงั้นเหรอครับใช่ขโมยหรือเปล่าไม่หรอกเขาบอกว่ากำลังสาดของเหลวสีแดงแสดงว่ามาเพื่อเผาบ้านโดยเฉพาะเลยและใส่หน้ากากด้วยก็ทำให้ไม่รู้อีกว่าหน้าตาเป็นไงพ่อก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วผู้ชายคนนั้นเป็นไงบ้างล่ะครับพอจุดไฟแล้วก็หนีไปเลยน่ะสุดท้ายก็ไม่เห็นหน้าสรุปเป็นใครมาจากที่ไหนก็ไม่รู้จะเห็นก็มีแต่ข้อมือขวาของมันที่มีรอยแผลไฟไหม้อยู่แล้วก็ไม้ขีดที่ใช้คือไม้ขีดลายแมวดำนะไม้ขีดลายแมวดำ ไม้ขีดตาเสือดำใช่ไหม คุณพ่อโอ้ยเดี๋ยวพ่อจะไปคุยเรื่องนี้กับตำรวจนะเหมือนว่าจะรออยู่ที่ห้องน่ะฮารุโตะมาด้วยกันไหมขอโทษนะครับผมรู้สึกเหนื่อยน่ะขอรอตรงนี้แล้วกันครับงั้นเหรองั้นพักไปก่อนนะฮารุโตะคุงเมื่อวานซืนลูกถามเรื่องเด็กที่ชื่อเอาอิจังใช่ไหมเอ๊ะครับเรื่องนั้นน่ะเอาอีจังน่ะจะมีอะไรพีคอีกจัดปะเป็นเพื่อนของฮารุโตะคุงนะนึกว่าจะแบบผมกำลังคิดอยู่แล้วเปิดประโยชน์มา2คำแรกประโยคที่3ภาพต้นมืดเดี๋ยวเผื่อจะมีพีครอบที่4จะมืดก็ได้แล้วก็มืดไหมนั่นจริงๆแล้วเธอต้องมาเป็นลูกสาวของพ่อกับแม่นะเอ๊ะชัตเตอร์16เส้นทางที่เลือกแล้วไอ้คำว่าจริงๆแล้วเธอต้องมาเป็นลูกสาวของพ่อกับแ
ก็หมายความว่าจริงๆแล้วฮารุโตะคุงต้องไม่รอดใช่ไหมคือประมาณแบบสองคนนี้เขาคิดจะรับลูกคุณธรรมเป็นเอาอีจังแต่เอาอีจังตายเพราะปลูกถ่ายหัวใจให้กับฮารุโตะฮารุโตะเลยได้มาเป็นลูกคุณธรรมให้กับสองคนนี้แทนอันนี้เขาไม่ได้อึ้งเท่าไหร่นะแต่สำหรับฮารุโตะอาจจะอึ้งมากก็ได้แต่สำหรับผมไม่ค่อยอึ้งเท่าไหร่นะผมว่าระดับการตกใจอยู่ในระดับปานกลางมาโฆษณาอะไรตอนนี้โอเคสำหรับพาร์ทนี้ก็คุณขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้มาติดตามต่อกันในพาร์ทหน้านะครับผมเล่นแบบรัวๆเลยนะเนี่ยมันจะใกล้จบหรือยังฟ้าอุตส่าห์มีแรงมาแคสใกล้จบที่เธอโอเคไว้เจอกันใหม่ครับอาริกาโตะกุไซมัสไซโยนารามินาซังเฮ้ทุกคนรู้กันหรือเปล่าถ้าไม่รู้ผมจะบอกให้รู้กันนะว่าตอนนี้ผมได้หนีไปไลฟ์สตรีมนะนีโม่ทีวีแล้วถ้าใครอยากจะดูไลฟ์สตรีมแบบสดๆก็อย่าลืมตามไปดูผมที่นีโม่ทีวีนะครับทุกวันเวลา6โมงจนถึง3ทุ่มครึ่งก็คือถ้าหากว่าเลย3ทุ่มครึ่งนะผมจะไม่มาไลฟ์สตรีมก็แสดงว่าวันนั้นผมป่วยแล้วนะแต่ถ้าใครไม่อยากจะพลาดไลฟ์สตรีมของผมหรือตกข่าวสารจัดผมไปก็อย่าลืมกดติดตามได้ที่แฟนเพจ Facebook ของผมนะครับหรือจะรอดูแจ้งเตือนจาก YouTube ก็ได้ครับผมมีคลิปแจ้งเตือนเด้งมาก่อนที่ผมจะไลฟ์สตรีมทุกครั้งเลยก็อย่าลืมมากดติดตามได้ทั้ง Facebook และ YouTube นะครับถ้าใครอยากจะรู้ว่าผมไลฟ์สตรีมเมื่อไหร่เกมอะไรก็อย่าลืมมากดติดตามกันนะครับผมถ้าใครสนใจว่า Nimo TV สามารถดูทางไหนได้บ้างก็สามารถดูได้ทั้ง iOS และ Android รวมถึงในคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับสำหรับใครที่ดูผ่านทางคอมก็สามารถกดลิงก์แล้วเข้าไปดูได้เลยแต่สำหรับใครที่เล่นผ่านทางมือถือและ iOS ก็อย่าลืมกดโหลดแอป Nimo ไว้ก่อนแล้วก็สามารถดูได้ทุกที่ทุกเวลาเลยนะครับผมจะรอคุยเล่นกับทุกคนอยู่ที่ Nimo TV ทุกวันเลยนะครับอย่าลืมมากดติดตามกันด้วยล่ะแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามผลงานอื่นๆของทาง YouTube ของผมด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าอาริกาโตะกุไซมัสไซโยนารามินาซัง